คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะครับในแง่ที่ว่ามีตำรวจระดับสูงรับเงินจากเว็บพนันผมคิดว่านี่คือข้อหาที่ร้ายแรงมากๆและเป็นข้อหาที่สังคมนะครับก็รอคอยคำตอบว่าตกลงมันจะมีความชัดเจนอย่างไรถ้าเกิดว่ามีการรับเงินจริงนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาคือจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนรอคอยมาโดยตลอดทีนี้เนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าภายในองค์กรตำรวจเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันระหว่างผบ.ตร.และรองผบ.ตร.นะครับก็คือคุณทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับแล้วก็พลตำรวจสุรเชษฐ์ซึ่งความขัดแย้งนี้นะครับมันก็เป็นความขัดแย้งที่ท่านชนุเองก็รับนะครับว่ามันมีอยู่จริงแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเรื่องความขัดแย้งมันก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วถ้ามันมีการละเมิดกฎหมายเนี่ยอันนี้คือความชัดเจนที่เราต้องการที่จะเห็นประเด็นปัญหาก็คือว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยมาหลายสิบวันเป็นเดือนนะครับหลายเดือนด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมเองก็ยังไม่เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยความชัดเจนของการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดนี้คืออะไรนะครับแล้วการที่มันไม่มีความชัดเจนแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ทำให้เกิดความสงสัยว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ทำไมถึงทำให้เรื่องนี้เนี่ยจบแบบที่ก็ตกลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาผิดกันอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นแน่นอนว่าถ้าสุดท้ายนะครับตัวพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะกลับมาก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมอยากจะเห็นจากรัฐบาลนี้ก็คือว่าแล้วตกลงมันจะจบเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนะครับแล้ววันเวลาที่ผ่านมานะครับตกลงแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยหรือเปล่านะครับผมคิดว่าการที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับตร.เนี่ยแล้วมันทำลายความเชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมากขนาดนี้เนี่ยสังคมต้องการคำตอบว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงซึ่งสิ่งที่ทางท่านอาจารย์วิษณุแถลงออกมาเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะยอมรับได้ว่าเราจะมีหนทางในการแก้ปัญหาและหนทางในการที่จะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงๆนะครับ